วัสดีค่ะพบกับพี่วาวาและช่องวาวาคิดอาร์ตนะคะวันนี้พี่วาวามีเกมมาให้เล่นค่ะนั่นก็คือเกมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะโดยพี่วาวาจะจับเวลา10วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่1ข้อใดคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะผึ้งกับผีเสื้อข้อที่2การลิ้มรสคือการใช้ประสาทสัมผัสด้วยสิ่งใดคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะลิ้นข้อที่3ผลไม้ใดเมื่อสุกแล้วไม่มีเนื้อสีขาวตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะมะม่วงข้อที่4ข้อใดคือสัตว์กินพืชตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะกระต่ายข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้คืออวัยวะสัมผัสตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะลิ้นข้อที่6หลุมกินน้ำมีกี่สีข้อกอไก่6ข้อขอไข่7ข้อคอควาย8ค่ะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะหลุมกินน้ำมี7สีค่ะข้อที่7อะไรหมุนรอบโลกกอไก่ดวงจันทร์ขอไข่ดวงอาทิตย์คอควายเม็ดทรายตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะดวงจันทร์ข้อที่8โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเท่าไรกอไก่2ปีขอไข่365วันหรือ1ปีคอควาย6เดือนตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะ365วันหรือ1ปีข้อที่9ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะจระเข้จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะข้อที่10สัตว์ชนิดใดหากินตอนกลางคืนตรงกับข้อไหนคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะนกฮูกไปแล้วนะคะ10ข้อสำหรับเกมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องวาวาคิดอาร์ตให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับเกมหน้าค่ะบ๊ายบาย